ครับพี่น้อง FC ครับเมื่อเราพูดถึงนะครับประเก็นทองแดงเมื่อกี้มีพี่น้อง FC ของเราถามเข้ามานะครับพูดถึงเรื่องของประเก็นทองแดงนะครับสมมุติว่าเป็นประเก็นทองแดงประเก็นฝาสูบเนี่ยนะครับมักจะนิยมนำมาใช้ในรถหม้อน้ำนะครับประเก็นทองแดงต้องทากาวไหมนะครับพี่น้อง FC นะวันนี้ผมมีคำตอบแล้วก็คำแนะนำมาให้พี่น้อง FC นะประเก็นนะครับที่เป็นทองแดงนะครับมันจะหนาอยู่แล้วแต่มันแข็งนะครับทีนี้การที่เราจะใช้ประเก็นทองแดงนะครับเราไม่ต้องทากาวนะครับผมแนะนําแบบนี้สําหรับอาจารย์ท่านอื่นจะบอกว่าทากาวก็แล้วแต่นะแต่สําหรับผมบอกเลยว่าไม่ต้องทากาวให้ท่านเอาไปเผาไฟเผาไฟแก๊สเรานี่แหละนะเผาให้มันแดงเลยพอเผาไฟแล้วมันแดงมันก็จะบวมขยายตัวพอมันขยายตัวมันก็จะอ่อนนิ่มนะครับพอมันอ่อนนิ่มปั๊บเราทำความสะอาดแล้วก็เอาไปประกอบเลยนะครับพี่น้อง FC นะอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้อีกอย่างนึงนะบางท่านอาจจะเผาแดงๆแล้วประกอบเข้าไปเลยอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับพี่น้อง FC เพราะว่าคราบดำๆนะครับจากการที่เราเผานะครับคราบดำๆจากการที่เราเผาตรงนี้มันอาจจะทำให้รั่วก็ได้นะครับผมจึงแนะนำว่าให้เผาไฟแล้วเอาไปทำความสะอาดก่อนนะครับสำหรับประเก็นทองแดงแล้วค่อยทำการประกอบนะครับมันก็ยังคงนิ่มอยู่นะครับพี่น้อง FC นะ